ขาสิบ่ให้ความอยากเกิดขึ้นเด้เพิ่นได้เพิ่นครับสิบ่ให้อารมณ์เกิดขึ้นเพิ่นว่าถ้าอารมณ์บ่เกิดขึ้นมันสิกำหนดหัวอารมณ์ได้จังได๋เพราะอารมณ์คืออาศัยการกระทบเกิดขึ้นตัวผัสสะนั่นน่ะตัวเกิดขึ้นน่ะเพิ่นก็เลยบ่เข้าใจเพิ่นว่าจุดๆนี่สำคัญจุดสำคัญในการเรียนรู้ครับถ้าเข้าใจตัวจริงคือสิ่งที่ผมว่าได้ผมว่าเข้าใจเบิดครับเข้าใจเบิดทุกอย่างเพราะอารมณ์เป็นอันเดียวกันแล้วก็ตัวขับเคลื่อนในอารมณ์มันก็เป็นแค่อารมณ์ผู้หูอารมณ์ก็เป็นสักแต่ว่าผู้หูอารมณ์ซื่อๆแต่เขาบ่เข้าใจระวังผู้หูกับสิ่งที่ถือหูเขาบ่เข้าใจว่าเฮาย่างผ่านน้ำสิ่งที่อยู่ในน้ำน่ะก็คือตัวเฮาแหละสิ่งที่เฮาหูว่าน่ะเฮาอยู่ในน้ำความสั่วเปื้อนหรือความสกปรกก็คือวิญญาณฐานเฮาทั้งหมดก็อยู่ในกองขันนั่นแหละบ่ออกจากใส่แน่นอนคือกันเวลาเฮาเห็นสะท้อนภาวะจิตตัวนี้มันคือกันถ้าสิล้างคือล้างสร้างนานี่ล่ะมันจะมีเหตุปัจจัยมันเปื้อนคือเปื้อนซื่อๆเนี่ยล้างออกคือการถ้าเข้าใจสิ่งเดียวผมเข้าใจเบิดครับถ้าเข้าใจสิ่งที่ผมเว้าละอารมณ์จังไหนตาแต่ถ้ายัง1เวทนา2ความบ่พอใจเวทนาถือว่าอุมีก่อนพยาบาทพยาบาทวิตกอ่ะตัวเนี้ยนะครับเฮาสามารถเห็นรวมกันขึ้นมาตัวพยาบาทวิตกคือบ่พอใจทั้งเขาทั้งเฮาหรือแม้แต่เข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นสันแต่อารมณ์กูคือบ่เศร้านี่นี่เพิ่นว่าเสวยอารมณ์นี่ล่ะครับตัวเสวยเวทนาเสวยทุกขเวทนาตัวทุกขเวทนาเนี่ยนะเกิดปฏิฆานุสัยเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเมื่อใดพอใจตัวพอใจเกิดราคานุสัยขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยกลไกตัวนี้มันได้น่าสนอยู่จุดใดก็สร้างเพราะว่าจุดนี้ในปัจจุบันเป็นจุดที่น่าสนจุดแห่งการเรียนรู้พอเวลาตายไปเนี่ยก็คือตัวนี้แหละพอเวลาจิตตัวนึงมันลงไปยังมันสิตายเนี่ยมันให้เฮากำหนดจิตหูในอารมณ์ที่เคลื่อนไปนี่ตัวกำหนดตัวมันให้เฮาตัวคตินี่ผมว่าตัวสำคัญนี่มันปรุงแต่งจิตเฮาให้เฮาเฮ็ดนะครับตัวจิตนี่น่ะสำคัญมันเฮ็ดให้เฮาเฮ็ดเฮ็ดน้ำมันยังเวทนาแบบใดก็สร้างครับถ้าเฮาเฮ็ดน้ำมันน่ะเสียหมดนะครับมันพยายามสิบ่ให้อารมณ์เกิดพุ่นน่ะเพิ่นน่ะน่ะก็คือเสียจุดเสียมันหลายแห่งครับมีจุดเดียวนายท่านยศนี่น่ะสิเรียนรู้ในตัวเพิ่นเองน่ะสิรู้พอสามารถยืนนิ่งกำหนดหูในภาวะคลองได้เนี่ยตัวทันหยุดนี่มันบ่บอกกับหูอยู่ใส่ได้ท่านเตี้ยเป็นคนซื่อตรงใส่ได้บ่พอใจบ่พอใจสอนทำได้เลยเพิ่นนี่ใส่ได้เป็นคนซื่อตรงคนซื่อๆนี่ใส่ได้พอสามารถสอนความจริงได้ในปัจจุบันถ้าทุกข์เป็นอย่างบ่พอใจความบ่พอใจเกิดจากหยังมันก็เลยบอกว่าความบ่พอใจเกิดจากเฮาเป็นพระพอเฮาว่าเฮาเป็นพระเฮาสําคัญการสําคัญอัตตาตัวตนนี่ล่ะสําคัญมันมาจากนี้พอทุกคนต้องขึ้นตรงต่อเฮาแหละบ่ฮู้จักบ่จังซั่นบ่ฮู้เหตุผลนี่ล่ะคือลูกศรแหละนี่ตัวเหตุผลนี่ล่ะคือลูกศรที่มันทิ่มแทงหัวจิตหัวใจเฮานี่เนี่ยแล่นปาดปาดปาดเข้ามานี่หัวจิตหัวใจลูกศรทั้งนั้นเสียแทงจิตใจคําว่าเสียแทงคือหยังตัวนี้แหละตัวเหตุผลตัวมีอัตตาตัวตนต้นที่ว่าผู้อื่นบ่ฮู้เรื่องต้นที่ว่าเฮาเป็นพระเนี่ยความอายความแหน่งสิแล่นขึ้นมาบัดในตัวเดียวกันความบ่นั่นว่าเนี่ยตัวเหตุผลเนี่ยเพิ่นว่าละเหตุผลจังได๋ละเหตุผลฟังเหตุผลฟังเหตุผลแต่ฟังเหตุผลมันสิเข้าใจเหตุผลถ้าบ่ฟังเหตุผลมันสิไหลไปตามเหตุผลเหตุผลก็สําว่าลมนั่นล่ะมันผัดอารมณ์เฮาก็คือเวทนาตัวเวทนาก็สําว่าไฟแหละถ้าเกิดความพอใจพอใจมาลมมาผัดเนี่ยมันสิหมุนไปสำหรับกอไฟแม่นบ่ครับกอไฟร่มเพิ่นร่มมากๆด้วยแล้วถ้าร่มใหญ่ๆถ้าไฟกองใหญ่ร่มสิมาเนี่ยแทงส้มขึ้นเขาขึ้นอัตตาน่ะไหลไปน้ํากันเลยครับไหลไปน้ําอารมณ์น่ะตัวนี้น่าสนใจสมัยก่อนไปยืนอยู่ปราสาทย่านแม่นบ่ครับย่านอย่างลืมตาอย่างลืมตาเฮ็ดผล108,000ประการมันถงกระนําหรือแม้แต่เฮาไปหมดน่ะอยู่ในน้ําเย็นๆอยู่ในธรรมนี่เขาสิหูอันเดียวกันครับมันมาแบบเดียวกันหมดเลยครับมันนี่มันมาเดี๋ยวเอาแต่เรื่องผีสิมาจังสันอีหยังสิมาดึงขากูสิตายจังได๋หนอนั่นครับมันมาเบิดนิ่งๆแน่มานองมาแนงเสียงหยังหนอเสียงหยังหนอเออหายางมานอน่ะมันสิคิดไปนั่นน่ะครับตัวสําคัญตัวนี้แหละมันปรุงจิตเฮ็ดจังได๋บัดนี่อยู่นิ่งๆฟังมันอยู่นิ่งๆถ้าสิตายก็คือถ้าสังขารตายก็สร้างเฮาเบิ่งเงาของตาเฮาบ่มีเงาก็บ่มีเฮามีเงาก็จงมีถ้าเฮาแสดงพฤติกรรมแบบใดก็สร้างแปลว่าเฮามีเฮาล่ะความย่านแสดงแบบไหนก็สร้างถือก็สร้างผิดก็ตามเถิดแปลว่าเฮามีเฮาถ้ายังหมุนไปในเหตุผลนี่พลาดเบิดเลย
คำว่าปรุงแต่งจิตจิตนี่เป็นสังขารสังขารปรุงแต่งจิตภาพแต่ถ้าจิตเป็นสังขารสังขารกับปรุงแต่งสังขารได้ถ้าจิตบ่แม่นสังขารพ้นจากสังขารแล้วจิตกับบ่แม่นจิตพ้นบัญญัติพ้นสมมุติก็คือเบิดสังขารที่ว่าสุขทุกข์ดีชั่วตายหรือเกิดมันบ่สําคัญมันได้ความสําคัญแต่ถ้าหาอะไรยังสําคัญอยู่ก็ยังบ่ผิดอยู่นี่คือกลไกมันคือกันครับสมัยก่อนภาวนาบ่มีครูอาจารย์บอกให้ถูกต้องนะนะครับบ่บอกให้ถูกต้องพุทโธนี่สิล่ะพุทโธแต่บ่ฮู้ว่าพุทโธคือหยังคือผู้รู้รู้หยังรู้ความจริงบ่ฮู้ว่าลมหายใจสิเข้าออกสั้นหรือยาวก็สั้นแต่บ่ฮู้ว่าเวลามันเผลอคิดนะครับตัวเผลอคิดน่ะไปยึดเอาความเผลอคิดนั่นน่ะความรำคาญเกิดขึ้นมานั่นล่ะครับองค์ไอ้นิวรณ์นี่นะครับจะเข้าบ่กันไปฮู้แต่ในหนังสือบ่ฮู้แก่กับของตัวนิวรณ์ที่อุทจไอตัวความฟุ้งซ่าน1ความซ่านแต่อุทจักกุกุจจะเลยล่ะนะฟุ้งซ่านตามคติเลยครับตัวเฮาบ่มันพวกนี้จังทุกครั้งหน้าตาตัวนี้ล่ะครับตัววิจิกิจฉาล่ะนะครับเนี่ยเดี๋ยวแท่งถ้ำบ่ออกณปัจจุบันเนี่ยอู้กูวุ่นวายหยังว่ากูอยากหยังนี่ไอ้นี่บ่ฮู้จักความอยากกำหนดรู้ทุกข์ไม่ได้นี่ตัวถีนมิถะแหละตัวพยาบาทกับของน่ะบ่ได้ดั่งใจในความคิดเนี่ยนี่แหละครับตัวพยาบาทวิตกล่ะเนี่ยคือกลไกตัวนิวรณ์เนี่ยขับเคลื่อนในจิตอยู่ตลอดแต่บ่ฮู้ไงนั่งไอ้พุทโธพุทโธนำขั้นของมันคิดหลายหาวิธีการใหม่เนี่ยนั่นคือกลไกมันที่นี่จุดสำคัญผมว่าโมมีไฟสอนให้เฮาฮู้จักอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาในขันหาสอนจากใจแม่นบ่ครับเขาสอนแต่ในหนังสือน่ะเขาบ่ฮู้ว่าไอ้ที่เฮาคิดอยู่นี่มันคือความคิดนะที่เฮาทุกข์ในความคิดนี่นะคืออุปทานนะอุปทานในสังขารนะไอ้ที่มันเผลอระลึกถึงสัตว์บุคคลสิ่งของเนี่ยเป็นความคิดนี่เขาว่าสัญญานะไอ้ที่เฮายึดถือในสัญญาบ่อยากให้เราระลึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เราระลึกถึงแต่ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวนี่เขาเรียกว่าอุปทานนะบ่มีให้สอนให้แล้วครับไอ้ที่มันฮ้อนเอ้าอยู่กับรำคาญผู้นั้นผู้นี้เขาเรียกว่าเวทนานะครับแต่ว่าความยึดถือในเวทนาคือรำคาญผู้นั้นผู้นี้นะรำคาญมีแต่กับของนั้นบ่ได้ดังใจนี่เขาเรียกว่าปฏิฆานุสัยล่ะเนี่ยมันบ่มีใครสอนเฮาไอ้เฮางุดงิดฟุ้งซ่านรำคาญในความรู้สึกนี่นะเขาบ่สอนเฮาให้เฮาฮู้จักความจริงจุดนี้ไงครับว่านั่งก็นั่งไปงุดงิดรำคาญสมัยก่อนตื่นขึ้นมาปงงกมานั่งอย่างเดียวครับบ่มีหยังอ่ะนะครับในเวลาก็นั่งอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวบ่มีหยังอ่ะนั่งเอาพุทโธอยู่หั่นน่ะถ้าได้มื้อใดได้ปิติเอิบอาบก็ดีแน่ยินดีพอใจก็บ่มีใครสอนเฮาว่านี่คือกิเลสเด้ครับอ้าวมื้อใดบ่ได้งุดงิดฟุ้งซ่านรำคาญว่าน่ะก็บ่มีใครสอนเฮาอีกได้ว่านั่นคือกิเลสน่ะมันก็เลยบ่ฮู้ว่าไอ้อุปทานขันธ์5นี่คือหยังสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเนี่ยอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์คือหยังพระพุทธเจ้าสมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาบ่มีใครสอนเฮานะครับจนได้กลับมาเบิ่งที่สุดแล้วคือหยังสมัยก่อนนี่ผมใส่แต่อำนาจม่วนนี่ผมเป็นคนจริงๆแล้วจริตนิสัยผมเป็นคนไต่ตรองพิจารณานะครับเห็นหยังไต่ตรองพิจารณาแต่สิบังคับให้ผมบ่ให้ผมคิดน่ะเวลากำลังสมาธิมันหลายๆมันกันนั่นเวลากำลังสมาธิมันบ่มีนะครับพวกนี่ก็พังผู้ขึ้นมาเพิ่นว่าซ้ำหน้าแม่นบ่ครับกักขังมันไว้ถึงเวลามันเติมๆๆๆเลยมันก็ระเบิดอ่ะนะครับมันก็ระเบิดไประเบิดไปเนี่ยอันที่เผลอคิดเพิ่นก็ว่าจิตฟุ้งซ่านครับเนี่ยกลไกมันเลยมีความต่างคําว่าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยก็คือความไปยึดถือตามอารมณ์ไปยึดถือตามคติเพิ่นว่านั่นน่ะความฟุ้งซ่านในอารมณ์อารมณ์ก็คือเวทนาเฉยๆนี่แหละอาการที่ไหลไปอาการของความคิดก็สร้างเถิดเวลาเผลอคิดก็สร้างเถิดนะครับเวลาตั้งใจคิดก็ตามเถิดเป็นอารมณ์ทั้งนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นแต่ว่าไอ้ตัวไปยึดถือนี่สำคัญตัวนี้ที่คนบ่เข้าใจกันปัจจุบันนี่คือกันเด้ครับคนบ่เข้าใจจุดนี้เด้นะครับสิพุทโธพุทโธพุทโธนี่บ่แม่นพุทโธอ่ะเขายินดีพอใจแค่ว่าอยากได้ปิติอยากได้ปราโมทอยากได้สุขอยากให้สติสัมปชัญญะรวมในปัจจุบันขนาดจิตแค่นั้นน่ะอยากได้อาการพวกนี้แต่เขาบ่ฮู้ว่าอุปทานคือหยังตัวอุปทานเขาบ่ฮู้กันจุดนี้แหละเป็นจุดสำคัญผมว่ายากมากที่คนสิมาเรียนรู้ของว่าที่นั่งอยู่นั่งเพื่อเห็นหยังเห็นอาการของธรรมชาตินั่งเพื่อว่าให้เห็นคติเฮาปรุงแต่งจิตบ่เฮามีความอยากบ่ถ้าอยากปุ๊บลำคาญของว่ากูคิดหยังว่าลมหายใจกูคือบ่เห็นสติสัมปชัญญะกูคือบ่เห็นเพ้อคิดนั่นคิดนี่ลูกนั่นน่ะกำหนดรู้ได้เด้อตัวนี่ตัวกำหนดรู้ทุกละกำหนดรู้ในปัจจุบันขณะว่าเฮาว่างอารมณ์เลยเฮาบ่ได้ว่างอารมณ์เลยแค่เพ้อคิดน่ะสัตว์บุคคลสิ่งของคือในความคิด
เฮาก็ไปทุกข์กับมันทุกข์กับมันนี่แหละเพิ่นว่าสัญญาขันธ์เนี่ยมันเป็นอัตตาล่ะตัวเนี้ยมันบ่แม่นสัญญาอนัตตาแหละมันเป็นสัญญาอัตตาเมื่อสัญญาอัตตาเนี่ยสังขารก็เป็นอัตตาเบิดอ่ะเนี่ยตัวกฎปฏิจจสมุปบาทหรือตัวครอบกําหนดรู้ในอริยสัจมันบ่เกิดในจิตเนี่ยนี่ตัวนี้บ่เกิดในจิตบ่มีการเฉลียวเอ๊ะใจของว่านั่งพุทโธพุทโธนี่เวลามันเผลอคิดเฮาหงุดหงิดรําคาญฟุ้งซ่านในกับของนี่นี่แหละคําว่าอุปทานในสังอุปทานในสัญญาอุปทานในสังขารอุปทานในวิญญาณอุปทานในเวทนาล่ะตัวอุปทานขันธ์นี่บ่เข้าใจกันก็เลยพากันนั่งทุก3ชั่วโมงก็นั่งทุกอยู่น่ะ3ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงนั่งทุกบ่ฮู้เลยว่าอีหยังคืออีหยังเนี่ยมันก็เลยเฮ็ดให้พวกเฮาเสื่อมศรัทธาจากกระของบ่สามารถมีปัญญามาพิจารณาของว่าถ้านั่งแบบบ่ทุกเด้นั่งแบบใดนั่งแบบบ่เอาฮู้ซื่อๆฮู้แบบใดฮู้ว่าของยึดบ่ถ้าฮู้ว่าของยึดถือนั่นน่ะคือทุกข์ละตัณหาละแล้วก็สามารถสาวเหตุผลว่าตัณหานี่เกิดจากหยังเกิดจากกูเป็นหยังคือมีกูก็เพราะว่ากูนี่แหละกูถึงอยากได้ปิติอยากได้สุขอยากได้เอกขัตตาอยากละอยากเป็นมรรคอยากเป็นผลอยากมาจากไสคติคติคืออย่างความสําคัญมั่นหมายความสําคัญมั่นหมายคืออย่างกับบัญญัตินั่นแหละบัญญัติกันแหละมันถึงปรุงคติได้คตินี่แหละปรุงแต่งจิตจิตนี่เลยมีอัตตาจิตมีอัตตาเกิดการดิ้นรนแสวงหามันสิเป็นกฎปฏิจจสมุปขับเคลื่อนอริยสัจในจิตแล้วก็สาวมาเบิกปัจจุบันในลมหายใจล่ะลมหายใจเป็นสังขารทั้งนั้นปรุงลมหายใจก็เป็นสังขารทั้งนั้นน่ะแล้วความคิดเนี่ยก็เป็นสังขารน่ะผู้หูความคิดก็เป็นสังขารเนี่ยสัญญาสังขารสัญญาไปจับเอาสัตว์บุคคลสิ่งของสัตว์บุคคลสิ่งของก็เป็นอย่างเป็นสังขารเวทนาสังขารเนี่ยมองไหนเป็นคนนั่นนะครับมองไหนเป็นกูอะกูอยู่ใส่บันสิไปไล่เบิ่งอีดีมันมีจิตตัวนึงที่เป็นกูอยู่ในบันนี่เพิ่นอะแม่นมันสำคัญที่สุดมันมาแม่ทีมขันหาได้แต่ยังมีจิตตัวนี้แหละที่พวกพมมันชีวัตมันเขาไปถือเอาเขาไปถือเอาหรือแม้แต่พวกชั้นฤาษีชั้นลึกนะครับเขาไปถือเอาถือเอาคือจิตนี่เป็นอัตตาเป็นมศิลาขันหานะละอาการของจิตละทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะละเวทนาสัญญาสังขารเวียนบ่เอาแต่มันถือเอาความเอาที่มันบ่เอาอยู่น่ะเพิ่นว่าละเพื่อเอานี่นี่ตัวนี้สําคัญมันสิเข้าใจขันหาอยู่นะครับเข้าใจว่าเวทนาเป็นจังซี่ล่ะแต่ว่าพอใจในความเข้าใจน่ะคําว่าเกิดราคะนี่ราคะนี่ตัวราคะมันละเอียดนะครับตัวราคะนี่นี่ตัวนี้มันพอใจในความละบ่เอาอ่ะทุกข์ๆก็บ่เอาเข้าใจแล้วว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าใจนี่ตัวนี้สําคัญแต่แปลกมากเลยครับเพราะมันเวลาละอาการของขันธ์นี่ละขันธ์เบิดอ่ะเข้าใจมันเบิดอ่ะนั่งไปเข้าใจอาการเข้าใจนี่ครับอาการของขันธ์มันคนละอาการกันอาการเข้าใจขันธ์กับครับเกินไปจังซั่นล่ะแต่อาการหูขันเป็นอาการของปิติตัวปิติตัวปาโมทตัวความนิ่งเนี่ยโมเมนต์ความรู้สึกแต่เป็นผู้หูความรู้สึกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตรงนี้แหละมันงงตรงนี้เองแล้วจริงๆอ่ะเฮาละขันหาได้เบิดอ่ะแต่มันมีจิตตัวนึงเป็นคนอยู่น่ะมันเป็นอัตตาในจิตเด้นะครับถ้าสังเกตเบิ่งดีๆ1แม่นอยู่ถ้าเฮาออกจากถอนขันหาออกจากขันหาว่าได้จิตกับขันหานี่อวิชชามันร่วมเป็นตัวหนึ่งกับสร้างเถิดนะครับแต่ว่าการหนึ่งในการพิจารณาละขันหามันสิเด่นแล้วมันละขันซ้ำเฮาเรียนหนังสือหรือวาดยังสักอย่างหนึ่งแล้วเฮาพอใจในสิ่งที่เฮากระทำเนี่ยมันมีความยินดีพอใจอยู่ในจิตอยู่เนี่ยมันมีอาการในความพอใจอยู่พอใจในการละขันนี่แหละครับมันได้ดังใจยังไงเนี่ยตัวสำคัญเลยแต่ก่อนเนี่ยเฮาไปถือความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกเนี่ยที่เฮาได้ปิติปาโมทย์นี่ความรู้สึกวงเป็นอายตนะเป็นขันน่ะมันยังเป็นขันอยู่เฮาก็ว่าดีแล้วนะแต่มันมีตัวนึงอ่ะพ้นจากขันเนี่ยแต่ว่าตัวนี้อ่ะตัวสําคัญเพิ่นว่าตัวจิตตัวนี้ตัวจิตตัวนี้สําคัญจิตตัวนี้เขาไปยึดถืออาการของขันอาการแบบใดอาการในการละขันน่ะนะครับเนี่ยตัวสําคัญมันแม่นสิฮู้อยู่ปิติแม่นฮู้อยู่นะว่าเวทนาเกิดขึ้นมันบ่เข้าไปเสวยอารมณ์ในเวทนานะแต่มันมีความยินดีในตัวของมันน่ะมันยินดีคึกๆอยู่น่ะมันยินดีอยู่กับของเข้าใจอ่ะกับของละขันได้น่ะแต่มันมีตัวยินดีอยู่นี่แหละเพิ่นว่าผู้รู้ต้องละผู้รู้แล้วนะเนี่ยตัวผู้รู้นี่สําคัญที่สุดนี่ละผู้รู้นี่ตัวผู้รู้นี่แหละตัวอัตตาตัวผู้รู้ตัวอวิชชาตัวผู้รู้นี่แหละเพิ่นว่าเนี่ยตัวกูนี่แหละว่าแม่นตัวขันนะตัวรู้แจ้งขันนะเป็นตัวผู้รู้อ่ะตัวผู้รู้นี่แหละเพิ่นว่าให้ละนะละผู้รู้เพราะมันละสิ่งที่ถูกรู้เพราะขันหาเป็นสิ่งที่ถูกรู้เบิดเลยทีเนี้ย
ขันหาบัญญัติสมมุติบัญญัติทั้งหมดกุศลอกุศลเป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดเลยใส่ปัญญาเขาไปเพิกถอนไหนเพิกถอนไหนหมดขันหาเข้าใจอาการว่าตรงนี้บ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าใจหมดแต่ว่าอาการจิตผู้รู้เนี่ยมันเป็นอัตตามันก็ว่าขันหาเป็นอนัตตาถูกอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาถูกแต่จิตเนี่ยมันเป็นอัตตาอยู่นี่คือว่าผู้รู้ผู้รู้ว่างขันใดบ่ว่างขันใดว่างขันให้มันตายก็ได้ขันเนี่ยมาเอามันก็ได้มันสิวนไปก็สร้างก็สร้างแต่ว่าตัวกูนี่ตัวผู้รู้เนี่ยเนี่ยตัวนี้ล่ะเพิ่นว่ามือซ้ายต้องล่างกับมือขวาคือผู้รู้ต้องละผู้รู้ล่ะบ่แม่นสิ่งที่ถูกรู้เพราะผู้รู้เนี่ยล่ะคือสิ่งที่ถูกรู้ล่ะน่ะนั่นคืออาการของจิตเพิ่นว่าเขามารึกตัวนี้สำคัญ เพราะว่ามีแต่ชาญรูปชาญเนื้อรูปชาญแม่นสิละอาการของขันจะใส่ก็แต่ก็ยังบ่ละเอียดซ้ํานี่แม่นจังจับเอาธาตุอย่างเอารูปธาตุอย่างนิวสัญญานาสัญญายตนะอากาศานัญญายตนะเอาความว่างว่ามันบ่มีหยังทําความรู้สึกตลอดเกิดขึ้นมาบ่มีหยังบ่มีหยังบ่มีหยังตลอดหรือว่าสัญญาลูกใดครั้งนึงก็บอกมันว่ามันบ่มีคนไอ้ที่บอกว่าบ่มีคนน่ะมันมีคนบอกว่ากับของบ่มีคนน่ะเนี่ยความลึกเข้ามาก็คือตัวผู้หูตัวเดียวกันนี่แหละครับตัวอรูปคือกันนะนะครับอารมณ์อาการได้ขึ้นมาก็สร้างเถอะเพิ่นบอกว่ามันโมเมนต์กูไอ้ที่บอกว่าโมเมนต์กูน่ะได้ครับนั่นคือกูเด้ไอ้ที่มันบอกว่าขันหาโมเมนต์กูน่ะถึกแต่ว่ามันเฮ็ดเพื่อกูน่ะเนี่ยคําว่าละตรงนี้เนี่ยมันลึกขนาดว่าไปเอาสัญญาในนี้ว่าสัญญาน่ะครับไปแต่สัญญาหัวเอาง่ายๆคือสติขึ้นมาเทื่อนึงบอกว่าโมเมนต์กูอ่ะเนี่ยคําว่าละสัญญาสัญญาเวทยิตะนะครับนี่ว่าสัญญานี่แต่มันบ่เป็นนี่ว่าสัญญาสัญญาเวทยิตานิโรธเด้สัญญาเวทยิตานิโรธนี่มันอีกอาการนึงครับนี่ว่าสัญญานาสัญญายตนะยตนะคือสิ่งที่กระทบรู้เขาเรียกว่าอายตนะผู้อาการของเวทนาในนี่สัญญาขึ้นมานี่ล่ะบ่เอามันบ่เอานะครับเพราะมันพ่วงกันมาเรื่อยๆจากว่าโลกนี้บ่มีหยังบ่มีหยังน่ะมีแต่ความว่างมีแต่ความว่างเลยจับอารมณ์เป็นความว่างเป็นอารมณ์แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนําแต่ว่าตัวสัญญาเวทยิตานิโรธทุกคนบ่เข้าใจกันตัวสัญญาเวทยิตานิโรธนี่นะครับทุกคนไปตีเอาตามตัวหนังสือตามพวกมหาเขาว่ากันเลยสัญญามันสิเอาการดับอายตนะดับบัดนิ่งเงียบน่ะสัญญาเวทน่ะเวทนาก็บ่มีสัญญาบ่เกิดคือดับเวทนาดับสัญญาบ่รู้จักกับของนะครับเนี่ยไอ้พวกมหานี่มันสิแต่งกันมาจังซี่ครับการเข้าสมาบัติมันมหันหายไปจังสิการเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธคือเข้าจังสิมันบ่แม่นเด้ครับตัวนั้นผิดนะครับคําว่าสัญญาเวทยิตานิโรธบ่มีเข้าบ่มีออกนี่คือกลไกมันถ้าเข้าอยู่แปลว่าออกมีออกมีเข้าบ่แม่นสัญญาเวทยิตานิโรธคือดับอัตตาครับแล้วลึกฮู้ครั้งนึงนั่นแหละครับฮู้ว่าสังขารเป็นสักแต่ว่าสังขารขับเคลื่อนไปโดยความเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่นะครับนี่แหละเข้าว่าหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์ตัวสัญญาเวทยิตานิโรธครั้งเดียวครับถ้าแม่นบุคคลบ่ได้สมาบัติเป็นพระอรหันต์แบบได้ก็สั่งนั่นแหละครับสัญญาเวทยิตานิโรธบ่ยึดถือในสัญญาบ่ยึดถือในเวทนาครับดับอัตตาตัวตนครับดับอัตตาตัวตนตัวนั้นเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธแต่ถ้าผู้มีสมาบัติบ่มีการเข้าบ่มีการออกครับระลึกฮู้คําว่าหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์คืออันเดียวกันครับคืออันเดียวกันแต่โดยความเป็นจริงแล้วดับตั้งแต่ตรัสรู้ครับดับก็มีอัตตาตัวตนเวทนาสักแต่เวทนาได้ครับเวทนาอารมณ์สัญญานะครับมันดับแต่ความบ่ยึดถือบ่แม่นว่าดับอาการแบบนั่งสมาธิเข้าไปวืบวืบหึบนิ่งเงียบปั๊บบ่แม่นได้บ่แม่นอาการจังซั่นแม้สิอาการชงชานอยู่ในปัจจุบันณจิตปัจจุบันขณะธรรมบ่แม่นอาการของดับจังซี่ครับอาการช่องอยู่ในคันลึกขนาดไหนสติสัมปชัญญะนิ่งเป็นหนึ่งเดียวก็ช่างเถอะบ่มีการดับนะครับถ้าดับที่พวกมหามันเบามันดับนั่งวูบวูบดับตื่นดีตอนเศร้านะครับบ่มีการดับถ้าดับจังสั่นก็ซ้ำคนนอนหลับแล้วครับบ่แม่นคนละอาการกันพวกเขาบ่เข้าใจคําว่าหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยก็คือการละสังขารเด้ครับละสังขารเนี่ยสังขารรูปเปขายานเนี่ยแหละครับตัวเดียวเนี่ยถ้าเข้าใจมันได้คือจบเลยละสังขารครับผู้ความจริงบ่มีการกำหนดจิตเข้าบ่มีการกำหนดจิตออกเด้นะครับผู้สังขารสักแต่ว่าสังขารนะครับไหลไปเรื่อยไปตามเหตุตามปัจจัยแค่นั้นนะครับ
นี่เขาว่าหน่วงบ่แม่นการไปยึดเอาความว่างแล้วยินดีพอใจนะครับมันบ่แม่นมันมีคนอยู่สิไปหน่วงนิพพานได้จังได๋นิพพานบ่มีคนครับถ้ามีคนอยู่บ่แม่นนิพพานน่ะนะครับบ่มีคนอยู่บ่แม่นนิพพานมันเป็นการเข้าสมาบัติเข้าสมาบัติกับเข้าสมาบัติเด้ครับอาการต่างกันฌานสมาบัติเนี่ยอภิญญานะครับสมาบัติ8เนี่ยอภิญญา5เนี่ยโลกียะได้บัดครับหรือแม้แต่พระอริยสงฆ์เจ้าถ้าเพิ่นได้ตัวนี้มาเพิ่นก็เข้ามื้อนี้ได้สมาบัติได้นะครับแต่ว่าตัวเสมอกันสัญญาเวทยิตานิโรธนี่นะครับตัดสรุปตอนไหนนั่นคือดับภพชาติดับกิเลสตัณหาคือว่าดับครับเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีนะครับมันบ่มีอิทธิพลในการครอบงําจิตเพราะจิตนั้นบ่มีคนแล้วนะครับนั่นคือว่าสัญญาเวทยิตานิโรธบ่มีเข้ามีออกธรรมชาติเป็นจังซั่นครับแต่ว่าพวกที่กําหนดเข้ากําหนดออกนี่หรือกําหนดจิตให้เห็นสังขารนี่นี่อีกพวกหนึ่งเป็นลักษณะการเรียนรู้สังขารนะครับกําหนดรู้สังขารอย่างพระอานุนง่ายๆครับพระอานุนนั่งเบิ่งสังขารซื่อจิตก็ได้เข้าสู่ฌานครับนั่งเบิ่งสังขารที่ไหลได้ครับเนี่ยอํานาจของพระอริยสงฆ์ชั้นต้นถ้ามีอำนาจชาตินี่ก็เฮ็ดได้ครับเพราะพระอานุนเป็นหยังคือเพิ่นสามารถตัดสู่แล้วสามารถมีฤทธิ์เดชเพราะมันมีอำนาจชาติมากนะครับเพิ่นบ่มตัวนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าอาการที่เพิ่นเบิ่งสังขารไหลว่าน่วงนิพพานเป็นอารมณ์พระอริยะบุคคลนะครับเฮ็ดได้บ่ต้องอาศัยอำนาจชาตินั่งเบิ่งกับของเบิ่งอารมณ์เบิ่งความรู้สึกแล้วละสังขารเนี่ยละสังขารนั่นแหละครับการละสังขารนั่นแหละครับคําว่าน่วงนะครับน่วงคือเบื้องความจริงนั่นนะครับเบื้องความจริงสังขารที่ไหลไปถึงอารมณ์ความรู้สึกและความเป็นใจจากปิติจากความหมดมันสิไหลไปข้างนอกเองล่ะเบื้องอาการซื่อครับเบื้องอาการซื่อเนี่ยการเบื้องนั่นแหละครับว่าละสังขารครับละสังขารนึกปรุงสังขารได้นะครับนี่คือกลไกมันหรือตัวเดียวนี่แหละครับสิเป็นละเวทนาเวทนาคืออารมณ์ครับเวทนาอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยละสัญญาคือความน่วงสัญญาคือตัวสติล่ะครับความระลึกรู้ล่ะนะครับเพิ่นบ่ได้เอาสัญญาตัวนี้มาใส่ประโยชน์ครับว่าละมันครับนี่นั่นคือนั่นคือกลไกตัวขับเคลื่อนมันทุกคนไปเนี่ยผิดผิดเบิดมันไปผิดตามตัวหนังสือมาชุดนึงนะครับแล้วก็พากันไปใส่ไปนวงเอาความว่างเป็นอารมณ์ไปยินดีพอใจในความว่างผิดเบิดมันเป็นเรื่องของฌานน่ะคําว่าสมาบัติ8สมาบัติ8คือหยังปฐมฌานทุติยฌานเนี่ยฌาน4นี่นะครับกับบวกอรูปฌานเข้าไปอีกเป็น4ก็เป็น8อรูปฌานเนี่ยนะครับนี่เขาว่าสมาบัติ8ครับเริ่มจากต้นเลขนะครับนี่เขาว่าสมาบัตินะครับนี่คือกลไกมันตัวมันสำคัญคือหน้าเพิ่นว่าตัวอาสวะขยายานเนี่ยตัวนี้ตัวอภิญญา6ตัว6เนี่ยนะครับตัว6นี่เป็นของพระอรหันต์อภิญญา5สามารถมีได้โลกียะบุคคลโลกียะคนก็มีได้เบิดสามารถเข้าช่วงเข้าฌานเข้าสมาบัติของคือเนื้ออภิฝาภิดินได้มีเบิดแต่ว่าญาณตัวที่6มีเฉพาะอรหันต์เพราะเราอาสวะขยายานญาณอย่างรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วนี่เนี่ยตัวนี้ตัวที่6นี่มีเฉพาะอรหันต์ตัวนี้ตัวเป็นญาณอย่างรู้ตัวนี้ตัวปัญญาญาณอย่างรู้ในอริยสัจเนี่ยมันทั้งมาจังซี่แต่ว่ากลไกมันเป็นจังซี่ครับมันก็เลยตีในคาข้อหมายผิดแม้แต่นวงนิพพานเป็นอารมณ์ก็บ่เข้าใจสินวงหยังข้าแม้แต่นวงนิพพานก็ยังยินดีพอใจในสังขารบ่ได้ถ้ายินดีพอใจในสังขารโมเมนนวงอ่ะละสังขารอาการละสังขารแบบไหนเข็นสังขารซื่อๆนี่บ่มีเข้าบ่มีออกอ่ะถ้าเข้าออกบ่แม่นน่ะไปถือสังขารอยู่บ่แม่นนิพพานน่ะคือปัจจุบันฮู้อาการจิตที่เป็นไปนี่ล่ะฮู้ทั้งหมดฮู้แบบนิ่งๆฮู้แบบเป็นสามัญฮู้แบบเสมอกันถ้าเป็นพื้นน้ําเพิ่นว่าพื้นเรียบเป็นพื้นเดียวกันฟังจิตเสมอกันทั้งหมดทั้งต้นใหม่ทั้งอากาศทุกสิ่งทุกอย่างเสมอกับธาตุสังขารจิตก็เสมอกันเบิดบ่มีความต่างเพิ่นว่างให้มันเสมอกันเบิดเบิ่งอาการไปซื่อๆมันต้องสิเกิดความระเบียบในจิตในความระเบียบนั่นนะครับเพิ่นว่าว่างสังขารว่างสังขารเสมอกันเบิดต้นเสากับเฮาคือกันบ่มีหยังความต่างกันครับอากาศความรู้สึกลมพัดทุกสิ่งทุกอย่างทุกแสงทุกอย่างตัวเนี่ยมันเป็นอาการเดียวกันเสมอคําว่าเสมอกันเบิดระเบียบเบิดคําว่าว่างสังขารครับนั่นคือการว่างสังขารว่างสังขารแต่จิตผู้รู้มันรู้ว่าสังขารซื่อในว่างเพื่อพักกับของนะครับพักกับของพักภาวะของกับของถ้าถอนออกมา
ก็ใส่สติปัญญาในส่วนวิปัสสนาก็คือตัววิปัสสนาสร้างสมไปเรื่อยๆสร้างสมสำเฮากินเขากินเขาไปเรื่อยๆตัวนี้คือกันครับนี่ระหว่างว่างตัวน่วงนี่สำคัญทะน่วงบ่อยๆบ่อยๆจิตกับปล่อยว่างดูครับตัวว่างบ่แม่นไปถือเอาความว่างนะต้องว่างจากความถือเอาความว่างเนี่ยตัวน่วงเนี่ยต้องว่างจากความน่วงเลยครับถ้ามีคนน่วงอยู่มันบ่แม่นน่ะมันต้องบ่มีคนน่วงสามารถถือของนี่เฮายังไปถือของอยู่เฮายังมีเหตุผลอยู่มันบ่ได้มันต้องว่างของคือบ่ต้องมีผู้ถือจะสิเห็นอาการแห่งการว่างนะครับว่าว่างสามารถไปถือเอาความว่างไปถือเอาปิติไปถือเอาเวทนาเอาไปถือเอาสัญญาระลึกถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้มันบ่ทันว่างเวทนาบ่ทันว่างสัญญาบ่ทันเป็นนิโรธดับเพราะนิโรธนั่นหมายถึงว่านิพพานตัวนิโรธคือตัวนิพพานตัวพ้นพ้นสมมุติพ้นบัญญัติพ้นความสำคัญมันหมายพ้นสังขารตัวนิโรธนะครับนี่ตัวนิโรธเรียกว่านิพพานก็ได้ตัวนิโรธเรียกว่าอนัตตาก็ได้มันพ้นจากคนบ่มีคนน่ะบ่ต้องมาบัญญัติกับอัตตาอนัตตาแหละบ่ต้องพ้นบ่ต้องบัญญัติกันแหละนะครับบ่สำคัญมันหมายในสัญญาบ่สำคัญมันหมายในเวทนาแบบใดก็สร้างนะครับสินิ่งเงียบสงบก็สร้างนะครับสัญญาบ่มีการระลึกถือยึดถือเอาสัญญาเพราะมันบ่มีคนนะครับมันจะเป็นอาการการหูแบบนิ่งๆหูแบบนิ่งๆถ้าเป็นภาษาเฮาหูแบบหัวหูแบบบ่ต้องคิดหยังเลยหูซื่อๆนี่หูแบบนิ่งๆเงียบหูแบบน้ํามันไหลเงียบอ่ะจิตคือกันครับเวลานี่เขาว่าเป็นอาการมันจะโมเมนต์ไปยึดถืออาการของมันมาถือว่านี่คือนวงนิพพานตราบใดถ้ายังของยังมีความอยากอยู่แม้แต่เสี้ยวนึงโมเมนต์นิพพานยินดีพอใจในความว่างเป็นนวงเอาความว่างเพิ่นพระพุทธเจ้าก็เว้าถึงว่ามันมีราคะมันบ่แม่นอาการของมันแต่ว่าถ้ามีราคะอยู่มันก็ยังมีคนอยู่มีคนอยู่มันก็บ่แม่นอ่ะแม้แต่เป็นอริยบุคคลคําว่าคนมันก็หน่อยมาแล้วนะมันหน่อยคําว่าคนนี่การง่วงตัวนี้มันว่าเกิดจากการเรียนรู้ธรรมชาติเป็นการพักของร่างกายพักของจิตใจแล้วก็เกิดการขับเคลื่อนไปด้วยมีสติปัญญาเพราะการที่เห็นมันขับเคลื่อนไปด้วยธรรมชาติของมันอยู่แล้วแหละมันบ่คือเก่าสมัยก่อนเฮาต้องกําหนดเอาถ้าองค์ชาติเนี่ยเขาว่ากําหนดรู้ กําหนดรู้บีบบังคับบีบเคี่ยนแบบใดก็สร้างเถอะเดี๋ยวก็ใส่งานได้เดี๋ยวก็อ่อนตัวไหลไปกับเบิ่งอาการของมันเวทนาเกิดขึ้นเป็นแบบใดก็สร้างเถิดแต่ว่าตัวนี้มันโมเมนต์จังซั่นมันเป็นการปล่อยมันไปปล่อยมันไปปล่อยแบบปล่อยของออกจากมือมันสิไหลไปจังใดแค่ว่าเบิ่งอาการไหลของมันซื่อบ่ยึดถือในสิ่งที่มันไหลแต่ว่าบ่ยึดถือในผู้หูแต่อาการมันเกิดขึ้นอยู่ในอาการของมันในตัวของมันเองอาการของบ่ยึดถือเนี่ยเขาเอาเลยบ่มีเขามีออกตัวนี้สำคัญแต่ว่าแต่มันต้องเห็นสังขารมันนี่จนเป็นชินกับความจริงว่ามันคิดกับเป็นจังสี่ละเนี่ยตัวนี้สำคัญเผลอคิดกับเป็นจังสี่ละสำคัญตรงละมันนี่ถิ่มจนจิตมันเคยชินกับความจริงจังสี่ละชินกับความจริงจังสี่ก่อนเห็นอารมณ์ของเกิดมาอะไรบ่ทุกข์กับมันเห็นดูให้มันชินกับความจริงเอาง่ายๆพระพุทธเจ้าสอนให้เฮาชินกับความจริงเราว่ารู้จริงตามเป็นจริงน่ะคือมันเป็นจังซี่ล่ะเวลาคิดก็เป็นจังซี่ล่ะสัตว์บุคคลสิ่งของเกิดมาในความคิดสัญญาดึงขึ้นมาจังซี่มือนึงให้ฮู้จังซี่ฮู้อยู่จังซี่ล่ะฮู้อาการที่มันไหลไปของมันไปธรรมชาติไหลไปฮู้แต่ว่าเฮามีเฮาในความไหลไปของมันบ่ถ้าเฮามีเฮาในความไหลไปก็แปลว่าอนิจจังทุกขังน่ะมีอัตตาถ้าเฮาบ่มีเฮาฮู้เท่าไหร่เป็นหยังก็สร้างมันบ่ทุกข์บ่ทุกข์บ่หยังกับมันมันแบบใดก็สร้างบ่เข้าไปจิตคติมันปรุงแต่งจิตบ่ได้นั่นน่ะคือการไหลไปของธรรมชาติล่ะเฮาก็สิสามารถเบิ่งนิ่งอยู่กับมันฮู้ได้อยู่กับมันนิ่งๆอ่ะแบบใดก็สร้างมันก็สิไหลของมันไปแบบเรื่อยๆเหตุผลก็สร้างเถอะอารมณ์ความรู้สึกก็ตามเถอะเห็นมันสักแต่ว่ามันเห็นมันซ้ํานั่นแหละเบิ่งอาการของมันไหลไปจิตก็สิเกิดการวางสังขารนะครับจิตวางสังขารจังซี่เห็นดูจังซี่ล่ะครับเห็นดูแบบใดก็สร้างคติมันสิค่อยเบิดไปเพิ่นว่าไฟบ่ต้องไปดับดอกแค่เฮาบ่ไปเติมเสื้อเฮานั่งเบิ่งมันซื่อๆอารมณ์ความรู้สึกพวกใดแน่ไฟม่วนมันสิดับเองซ้ํากินข้าวบ่ต้องไปซ้ําว่าอิ่มไปจังไดหรอกสิมีสุขสบายจังไดบ่ต้องละกินไปเถอะกินไปก่อนเถอะเนี่ยครูอาจารย์คือกันเพิ่นบอกว่าเบิ่งอาการมันแค่อย่าไปเติมไฟถ้าเติมไฟว่าเอ้ยนี่ดีๆถูกๆๆคติเติมได้ปุ๊บบ่มีดับหรอกครับยุ่นฟื้นใส่ไฟบ่มีดับจักเทื่อเติมกันอยู่หั่นน่ะไอ้ดับกันน่ะคือเติมเพิ่นว่าละอารมณ์คือกันละคือเบิ่งอารมณ์หั่นน่ะเนี่ยก็เห็นคติอย่าเห็นตามมันเบิ่งคติเบิ่งอารมณ์เบิ่งคติเบิ่งอารมณ์
ถ้ามันปรุงกันบ่ได้เดี๋ยวก็ดับเองคตินั่นน่ะคือฟื้นมันสิตื่มเสื่อให้อารมณ์เหตุผลเพิ่นมันสิขับเคลื่อนกันไปถ้าคติบ่มีเหตุผลเหลือแค่นิสัยเก่าเดี๋ยวมันก็สิคอยดับอาการของจิตสิคอยดับลงไปโกรธก็สร้างฮะเฮาบ่ต้องมาสวนละโกรธเฮาว่าเอ้าจังซี่หยังมีเหตุปัจจัยเกิดโอ้เป็นว่าสังขารสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์บ่แม่นกูเบิ่งมันเบิ่งแค่ว่าสังขารมันไอ้คติสิมาปรุงบ่เคยต้องจังซี่บ่ต้องไปสวนอีไรงามมาจังได๋ก็สร้างบ่ต้องไปพิจารณาเอ้ยอสุภะเลยต้องบ่ต้องมันจังปรุงถ้าจิตปรุงได้ก็แปลว่ากูมีกูย่านแค่กูจังเฮ็ดหยุดนี่แหละครับมรรคของมันคือการหยุดนี่แหละหยุดบ่ต้องทําตามคติปรุงบ่ได้เฮ้ยกุศลเลยสร้างกุศลเลยหยุดครับเบิ่งอาการที่มันเฮ็ดบ่อาการเก่าครับซ้ําเฮาสมัยก่อนเป็นนิดหน่อยย่านเข้าประสาทก็ย่านไปผ่านประสาทก็ย่านเนี่ยอาการเนี่ยถ้าเฮานิ่งเบิ่งมันนี่คําว่าละอารมณ์ละสังขารตัวละสังขารนั่นแหละครับเนี่ยละแบบบ่ต้องเฮ็ดมันบ่ต้องเฮ็ดตามคติถ้าเฮ็ดคติเฮ็ดตามว่าเอ้ยนี่ดีๆๆอันนี้บ่ดีซั่วๆเพิ่นว่าพ้นจากคติบ่ได้พ้นจากดีและซั่วพ้นจากเหตุจากผลบ่ได้เพราะเนื้อดีเด้เนื้อซั่วเนื้อเหตุเด้เนื้อผลเนื้อบ่ได้ครับเนื้อเหตุผลบ่ได้เพราะคติปรุงจิตอยู่มีหน้าที่เดียวคือละจิตละคติถ้าจิตบ่มีเฮาแล้วคติปรุงก็คติปรุงบ่ได้เหลือแค่สังขารโดดๆเด้ครับสัญญาเคยจำได้ไหมดูมันเคยจังได้ก็สั่งก็ยกขึ้นมาฮะเขาภาษามันเคยหยาดมันก็ยกขึ้นมาพี่สั่งนำใหม่คติปรุงอะไรล่ะสติสัมปชัญญะเขาตามทันอาการของมันปรุงอะไรเดี๋ยวก็คอยดับไปครับเริ่มเคยสิ้นเนี่ยคิดถึงผู้นั้นคิดถึงผู้นี้นะครับเกิดขึ้นมาในจิตยังสมัยก่อนทันเตี้ยคิดหอดลูกคิดหอดเมียเมื่ออยากให้ลูกเมียเกิดนั่นแหละคือความผิดพลาดละมันละจังไหนก็ละก็คือบ่ต้องไปสนใจมันไงบ่สนใจแบบไปไอ้ที่คติมันบอกว่าต้องพิจารณาจังซี่ให้เห็นโทษเห็นภัยจังซี่เด้อว่าหยุดบ่ต้องคิดกับมันอยู่ซื่อๆนิ่งสิฟังเสียงคติมันสิไหลไปมันสิปรุงแต่งเฮาแล้วก็ฟังความคิดกับของนี่มันสิไหลไปตามความคิดของมันถ้าคติไปปรุงแต่งสังขารบ่ได้นะเดี๋ยวทุกอย่างก็สิค่อยสงบลงไปในตัวของมันเองแบบนั้นก็สร้างครับแม้แต่ความหยั่งความกลัวก็ตามเถิดนะครับดีหรือชั่วก็ช่างเถิดถ้าคติปรุงแต่งจิตบ่ได้นะม่วนนั่นสิคอยดับไปในตู้เลยครับเป็นอัตโนมัติของมันเลยซ้ําเฟื่อนน่ะไม้บึ้มบั่มก็สร้างเถอะมันลุกไปเถอะถ้าบ่ใส่ไอ้เฟื่อนเข้าไปนะไฟนั่นก็ดับในตู้อ่ะมันสิดับในตู้เบิดอ่ะดับในตู้เบิดแต่ถ้าคติว่าเออดีไอ้ชั่วหรือคอยปราบมันเนี่ยหรือมาพิจารณาเห็นโทษเพื่อละมันนี่อันนี้ล่ะบ่ละแหละอย่างความโกรธมันบ่ดีเว้ยความรักมันบ่ดีเว้ยไปพิจารณาจังซี่ล่ะบ่จบตักกะเลี้ยงเหตุผลมันเลี้ยงจิตครับเพราะคติมันก็ปรุงหนุนหลังกันอยู่ตลอดเบื้องหลังเหตุผลเพิ่นมันหนุนน่ะพี่น่ะฮะผู้หญิงบ่ดีไว้บ่งามไว้เป็นจังซั่นจังซี่บ่จบต้องนิ่งเงียบถึงสิเข้าถึงความสงบได้นิ่งฟังมันนิ่งฟังบ่เฮ็ดน้ํามันนิ่งฟังบ่เฮ็ดน้ํามันคติปรุงเมื่อคติปรุงแต่งจิตบ่ได้นี่ล่ะครับเป้าหมายสําคัญนะครับเพราะคติคือบัญญัติคือความสําคัญมันหมายเด้ว่าดีว่าดีที่เฮาแล่นไปเออว่าดีเว้ยซัวเออมันซัวเว้ยเนี่ยคติมันบึดขันหาเป็นเครื่องมือมันบึดอวิชชานี่ตัวคติครับอันเดียวกันเลยตาเฮาเบิดแล้วคติสําคัญมันหมายบ่ได้ครับขันหากับอิสระครับไปมาขันหากับอิสระลงมันบ่คุกคีกับสัตว์ซึ่งของสังญาณโยมมันก็สิค่อยเบิดลงอ่ะบ่ต้องเหลือแต่กับของน่ะนางเจ้าโคแล้วครับบัดนี้สัญญายังเกิดขึ้นมันคิดแต่ทําเบิดน่ะมันไม่ร่วงก็เห็นสัญญาทำหน้าที่คือเก่าสังขารทำหน้าที่แต่มันแปรสมัยก่อนจะคิดแต่สัตว์บุคคลสิ่งของลูกเต่าเราเมียทรัพย์สินเงินคิดแต่ความมีความเอาความเป็นเจตนาการฝืนฝันได้สาระไปปัจจุบันมาเห็นธรรมชาติครับเห็นกับของอยู่กับของเห็นกับของเห็นความหมู่ซื้อเห็นความหมู่ซื้อเห็นความคิดคิดยังกับคิดนั้นกับคิดบ่คิดกับบ่คิดมันสำคัญตัวบ่คิดก็ได้เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยสำคัญจังเลยครับมีตัวเดียวสำคัญแต่บ่คิดบ่มีปัญญาแต่คิดเท่าคิดเองครับคิดเท่าคิดเองจับยังมาคิดเองเด้นะครับเนี่ยมันสามารถหยุดความคิดได้หยุดความคิดต้องมีหาเครื่องอยู่ได้หยุดซื่อๆบ่ได้เด้ครับเบิ่งมันซื่อๆเครื่องอยู่คือเบิ่งอาการของมันซื่อๆเด้เบิ่งอาการซื่อๆครับเบิ่งความรู้สึกซื่อๆนะครับเบิ่งความรู้สึกซื่อๆเมื่ออาการได้ปิติปราโมทย์เนี่ยเกิดขึ้นมาก็สั่งเบิ่งซื่อๆนะครับเบิ่งซื่อๆถ้าอยากคิดก็จับอารมณ์จับสัตว์บุคคลสิ่งของมาคิดให้เป็นธรรมอย่างหยาดนุ่มครับกิจยังกิจจึงเหนื่อยอยากลำบากต้องตื่นแต่เช้าเหนื่อยอยากลำบาก
ยุกขึ้นมาคิดเอานะครับบ่คิดก็คือบ่คิดบ่คิดก็อยู่ซื่อหั่นน่ะอยู่แบบบ่คิดหั่นน่ะอยู่แบบเบิ่งอาการของมันบ่คิดเบิ่งอารมณ์ที่มันบ่คิดเบิ่งความเปลี่ยนไปที่มันบ่คิดเนี่ยนั่นคืออาการของมันเพิ่นว่าสามารถเข้าใจมันได้จิตเฮาสามารถเฮ็ดงานหรือบ่เฮ็ดงานอยู่ที่ตัวเฮาเพิ่นว่าซ้ำว่าหุ่นเฉือดนะครับสมัยก่อนเฮาคือหุ่นเฉือดของวิชาคติมันปรุงเฉือดไปหันเฉือดไปนี่เฉือดเป็นพ่อในเป็นแม่ในเป็นลูกในเป็นเมียในเป็นคนถือคนผิดเนี่ยเป็นคนดีคนชั่วในเป็นพระในเป็นโยมเนี่ยนะครับเนี่ยคติมันเฉือดเฮาครับที่นี่เมื่อคติมีแล้วขันหาเฮาเฉือดเองครับเฉือดแบบไหนให้มันคิดหยังให้มันคิดหยังก็คิดไปติล่ะครับคิดหยังก็คิดไปพระพุทธเจ้าว่าจังได๋ก็คิดพิจารณาไตร่ตรองเป็นธรรมเบิดคิดหยังบ่มีถึงบ่มีผิดมันสิมีความเฉลียวฉลาดในจิตเพิ่นว่าให้มีปัญญารังสายลมสายลมเกิดในอากาศพัดในอากาศนะครับบ่มีหยังของปัญญาคือกับสายลมครับถ้าไล่กับเข้ามาธาตุนั่นแหละครับปัญญาคือสายลมครับให้มีความรวดเร็วมีความเฉลียวฉลาดรู้จักพลิกแพลงครับสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นกันสัมลมเกิดในอากาศดับไปในอากาศสติปัญญาคือกันครับอันเดียวกันเพิ่นว่าให้เรียนรู้อาการของมันทั้งหมดเห็นมันสิรู้อาการของจิตเฮาก็สามารถพันใส่สติใส่ความคิดใส่สติใส่ปัญญาใส่ที่เฮามีอยู่นี่ให้มันเป็นประโยชน์ได้แหละทีเนี้ยสมัยก่อนเป็นประโยชน์บ่ได้แหละมันมีแต่เผอฝันตำรวจเขาว่าดีมียศถามีเงินมีทองอ่ะมันก็ป้ายจินตนาการนําเขาไปเผอฝันอีลมหูปากป้ายนําเขาล่ะครับบ่ฮู้จักกับของว่าหลงโลกหลงสังขารคือบ่ฮู้จักกับของนี่แหละว่าของบ่มีอัตตาตัวตนน่ะแต่ว่าหลงว่าของมีอัตตาตัวตนคือไหลไปนําโลกเนี่ยเฮาเลยใส่สมองใส่ความคิดใส่ทั้งหมดน่ะในองค์มรรคของเฮานี่วิ่งไปตามโลกกระแสโลกที่นี่มักสิขับเคลื่อนกลับใหม่กลับใหม่ใส่ชีวิตยังถูกต้องบิณฑบาตยังชีพยังถูกต้องเว้ายังถูกต้องดำริยังถูกต้องดำริในจิตถูกต้องเจรจาถูกต้องถูกต้องเบิดครับถูกต้องแบบไรถูกต้องคือให้เห็นความจริงนะครับเพราะทิฏฐิมันถูกต้องแล้วถ้าทิฏฐิถูกต้องน่ะมันเป็นสัมมาทิฏฐิก็ถูกต้องถูกต้องก็ดำริถูกต้องดำริถูกต้องดำริคือตรึกในจิตนะครับตรึกในจิตถูกต้องการเจรจาถูกต้องมันก็ถูกต้องเบิดการเลี้ยงชีพก็ถูกต้องนะครับบ่ได้เบียดเบียนไผมามันก็ถูกต้องเบิดแหละครับปานสติระลึกหยังถูกต้องเบิดกำหนดรู้อริยสัจในจิตในปัจจุบันมันถูกต้องนี่คือว่าความถูกต้องของมันเกิดขึ้นมาในจิตในปัจจุบันนั่นแหละครับถ้าเฮาสิเข้าใจเบิดนะครับแค่ใบใหม่ที่พัดกระดิกก็สิเข้าใจทั้งหมดมันเป็นจังได๋จิตใจเฮาคือหยังเหตุผลใดที่มันเป็นไปอีหยังพัดเฮาแท้ความผิดหรือความถูกก็ซ้ำว่าสายลมมันพัดมาหม่องใดเย็นหรือห่อนก็ซ้ำว่าหยังมันก็จึงมีหูจักการเด่นกับกับของถ้ามันอยู่กับของสิเด่นกับกับของครับเด่นกับธรรมชาติเด่นกับธรรมชาติในตัวของเพราะจิตอยู่นิ่งบ่ได้หรอกครับจิตต้องขับเคลื่อนอยู่นิ่งก็คือซึมกระเทื่อบ่มีกำลังคนบ่ออกกำลังกายก็มีแต่นอนเป็นอัมพาตนะครับจิตคือกันจิตก็บ่ต่างกันครับต้องออกกำลังกายให้มันนะครับจิตต้องออกกำลังกายขับเคลื่อนตัวนี้แหละครับขับเคลื่อนความจริงให้มันพระพุทธเจ้าพูดถึงว่ามันเหมือนกับบ่อน้ำถ้าอยู่ในบ่อน้ำอยู่กลางป่าบ่มีการทายที่บ่อน้ำน่ะสกปรกสกปรกน่ะเป็นพิษสัตว์มากินก็เป็นพิษครับท้องโลกท้องหลวงแต่ถ้าน้ำนั้นไหลทายที่ตลอดน้ำน่ะสะอาดบริสุทธิ์เกื้อกูลพื้นได้ตัวปัญญาคือกันเห็นสิ่งใดเพิ่นอายตนะกระทบเขาสํารวมจิตรู้ในปัจจุบันพวกนี้สิเป็นธรรมเบิดครับวิชชาในภาษาอายตนะเบิดบัดนี้แต่ก่อนมันวิอวิชชาล่ะในภาษาอายตนะแหละนะครับไปครับเกิดเป็นกิเลสเป็นตัณหาล่ะเตี้ยตัวนี้มันมามันบ่ครับเกิดมาฮอดเวทนาตัวเวทนานั่นแหละครับตัวผัสสะในเวทนารู้ในปัจจุบันตัวรู้ในปัจจุบันนี่แหละครับเบิ่งสัญญาได้บัดนี้ครับอันนี้จะสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาแล้วดึงมาใส่แล้วสบายแล้วครับสังขารกับตัวเป็นปัญญาแล้วรู้จริงตามเป็นจริงแล้วโอ้ตัวบ่ได้ละบุญบุญอําบุญเจ้าก็ไปน่ะมันเป็นปัญญาเบิดตัวบ่ได้ครับเนี่ยบาปบาปบาปเจ้าก็แล้วแต่นะผิดถูกก็แล้วแต่มันคติไฟคติมันน่ะมันก็สิเข้าใจบ่มีหยังดึงหยังได้ละครับเพราะตัวสังขารนี่คือความคิดประกอบในเหตุประกอบในผลน่ะเป็นมากแล้วครับเนี่ยมันตัววิปัสสนาพิจารณาไตร่ตรองความยั่งเนี่ยมันมีความยั่งเนี่ยกลไกมันตัวนี้มันสิเริ่มฉลาดขึ้นมันก็สร้างสมกับของน่ะบ่มอินทรีย์ขึ้นเนื้อครับเห็นหยังกระทบหยังก็บ่มอินทรีย์ในปัจจุบันขณะเบิ่งจิตกับของเบิ่งเวทนาเบิ่งอัตตาเบิ่งหยังอ่ะที่อยู่ในจิตกับของมันสิเบิ่งของมันเบิ่งอาการของมันพิจารณามันก็สิยุบกับของน่ะมันพิจารณาในจิตกับของหัวอาการของจิตน่ะมันสิหัวอาการของจิตถูกผู้ยึดจิตยึดอารมณ์จิตนี่เป็นหยังเป็นเวทนาเวทนานี่เป็นหยังจิตนี่มีหยังมีอัตตามีอัตตาเป็นธรรมธรรมแบบใดแม้แต่สิ่งที่ทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดมาก็ยกจิตมาว่านี่เป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตเนี่ยในจิตนี่เป็นธรรมธรรมแบบใดเป็นอัตตาธรรมหรืออนัตตาธรรมเนี่ยในเวทนานี่เวทนาหยังเป็นเวทนาซื่อๆหรือว่ามีราคะหรือราคานุสัยปฏิฆานุสัยคือมีกิเลสตัณหาบ่มีอุปทานบ่
จิ้มกับสียังในปัจจุบันคณะเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็บ่มอินทรีย์ไปเรื่อยๆนะครับใหม่ๆล้นก็บ่มบ่มอินทรีย์จิตของคืออย่างอารมณ์ความรู้สึกคืออย่างก็สิเกิดการบ่มอินทรีย์ในปัจจุบันหาจิตตัวปัจจุบันน่ะน่ะคือสําคัญนะครับถึงบอกว่าตัวสําคัญที่สุดคือนี่พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็สร้างสิแจงภพชาติคือแจงในปัจจุบันเฮาสิเห็นความภพความชาติของเฮาเกิดในปัจจุบันน่ะสิรับภพชาติในปัจจุบันน่ะการเรียนเฮาทีนึงอ่ะรับภพรับอัตตาของเฮาได้บ่ได้ล้วนแสวงหาบัญญัติสมมุติบ่มีอำนาจบ่มีอิทธิพลครอบงำให้เฮาแล่นตลอดตลอดไปตามความคิดแล่นตลอดตลอดไปตามเหตุผลน่ะนั่นน่ะครับชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ค่าที่คือกันเนี่ยภพใดเกิดพระพุทธเจ้าเคยไปถอดจิตไปเบิ่งภพใดบ่บ่ในจิตกิเลสตัณหาเกิดภพนี่หยังยินดีพอใจหยังกำหนัดหยังพอใจหยังภพเกิดในจิตฮ้วนทุรนทุรายหยังอยู่ในอบายใดอยู่ในจิตเบิดในปัจจุบันขณะนั้นน่ะว่าแจ้งภพกามภพรูปภพอรูปภพเกิดในจิตเห็นในจิตเบิดเหตุปัจจัยจังซี่คติจังซี่ปฏิปทาจังซี่นี่แหละพระพุทธเจ้าเพิ่นคล้ายกับนั่งอยู่กลางสามแยกทั้งสามแพ่งนะครับผู้ใดออกจากสู้นี่สู้นี่สู้นี่ฮู้เบิดข้าพุทธสิบ่ฮู้จังใดก็ของฮู้จักก็ของคติจังซี่สิเป็นจังซี่เฮาเฮ็ดจังซี่เพราะว่ากิเลสจังซี่กิเลสจังซี่ตัณหาตัณหาจังซี่ขับเคลื่อนเหตุผลจังเฮ็ดผลจังซี่เฮ็ดให้เฮาเฮ็ดจังซี่กระตาบได้ทํามีญาณยังรู้แล้วมันฮู้เบิดนั่นแหละครับแม้แต่คําเว้าออกจากปากมันไหลฮอดไหลหาจิตปั๊บไหลหาจิตปั๊บเนี่ยกลไกม่วนนี่แม้แต่บอกพี่หน้าโอ้กูบ่แม่นบ่มีกูหรอกบ่มีกูน่ะมีกูไอ้ตัวนี่ล่ะตัวฉลาดในจิตเด้อครับตัววิชาในจิตนี่มันเตือนตัวบ่ได้ครับแม่นสิสมัยก่อนย่านผีร้องเพลงเบิกๆไปก็คือย่านผีอ่ะนะครับการตามตัวความจริงเขาบอกว่าเขาย่านผีไอ้ตัวนี้คือกันย่านคือกันได้ครับโอ้กูมีกูหรอกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาทาตามไปนึกพี่หน้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาน่ะเฮ็ดดูเขาหาของดูไอ้ตัวว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตานี่มันก็ต้องย่านซ้ำย่านไปปราสาทร้องเพลงเบิกๆคือย่านผีน่ะเอาเพลงเป็นมูน่ะน่ะอันเดียวกันตัวนี้คือกันครับแต่ยังพี่หน้าว่าโอ้บ่เป็นกูหรอกโอ้เวทนาสักแต่ว่าเวียเขากำลังเดินทางอยู่เฮ็ดดูให้จนอาการม่วนนี่บ่สามารถกระตุกได้กระตุกจิตกระตุกในเวทนานี่บ่ได้เพราะเวทนาเกิดขึ้นสัญญามันมีอัตตาเด้บางทีมันบอกว่าบ่มีอัตตาบ่แม่นกูหรอกบ่แม่นกูหรอกเนี่ยหรือแม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยพี่หน้าถึงความบ่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่หรือแม้แต่ความโกรธเกิดพี่หน้าเห็นตนความโกรธนี่คือว่าแม่นมากคือแต่บ่แม่นทั้งสิ้นสุดครับเพราะมันยังแสวงผลอยู่มันเป็นมรรคเป็นผลอยู่ยังแสวงผลในการพิจารณาอยู่บ่แม่นบ่ทั้งถึงที่สุดแต่ว่าแม่นแต่มันบ่แม่นนะครับน่ะอาการคือกันมันสิบอกว่าเออมันบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบ่แม่นดอกบ่แม่นเฮาหรอกถือถ้ำครับแต่บ่ถึงที่สุดมันกำลังเอาผลจากการที่เฮาขับเคลื่อนจากองค์มรรคในจิตมรรคจิตนี่อยู่ว่าบ่แม่นกูบ่แม่นกูความอยากเวทนาบ่แม่นกูดอกนี่ตาถ้าบ่แม่นกูก็คือมีกูน่ะมันสิสะท้อนยังไงเพราะการบอกว่าบ่มีกูน่ะคือมีกูนะครับเพิ่นถึงว่าคนละแล้วบ่ละนะครับคนปล่อยแล้วบ่ปล่อยคนว่างแล้วบ่ว่างนี่เฮาบ่ทันละเฮาถึงละอยู่เฮาบ่ทันว่างเฮาถึงกําลังว่างเฮาบ่ทันอิ่มมาถือสอนอยู่นี่นี่ว่าอาการของจิตต้องละอาการนี้เบิดนะครับถึงสิ่งนิพพานได้นิพพานเพิ่นที่ว่าอายตนะนี้นิพพานอีหยังคืออายตนะตากระทบรูปเดียวอายตนะฝ่ายโลกฝ่ายสังขารทั้งโลกอายตนะของพระพุทธเจ้าคือตัวยานนี่ครับซ้ำโทรศัพท์เขาเว้ากันโทรศัพท์เป็นอายตนะครับบอกกับผู้นั้นผู้นี้โทรศัพท์เป็นสื่อกลางตัวที่สื่อกลางตัวอายตนะนี่แหละครับอายตนะนิพพานตัวสิ้นอาสวะนี่รู้ว่าตัวเองสิ้นอาสวะสิ้นภพชาติแล้วตัวปัจจุบันขณะตัวยานนั่นแหละครับก็คืออาสวะอย่างนิพพานเด้นะครับอายตนะในนิพพานเนี่ยตัวยานนี่คือตัวอย่างนิพพานครับตัวที่ตัสรู้นั่นแหละตัวหูว่าของตัสรู้นั่นน่ะคือตัวอายตนะตัวยานครับถ้าเป็นภาษาเฮาตาเห็นรูปเรียกว่าอายตนะอายตนะตากระทบหูกระทบอายตนะคือสื่อกลางครับเป็นทางสื่อกลางเป็นสื่อกลางเป็นตัวสะท้อนนะครับคือกันตัวอายตนะนิพพานเพิ่นว่าบ่แม่นบ่มีพระอาทิตย์บ่มีดวงดาวบ่มีโลกนั่นบ่มีโลกนี้บ่มีหันบ่มีนี้คือตัวยานอย่างรู้นั่นแหละครับโมเมนต์นี้ว่าสัญญาโมเมนต์อรูปฌานโมเมนต์อ่ะที่เพิ่นเว้าไว้ทั้งหมดนั่นแหละในนิพพานสูตรนะครับนั่นแหละคือกลไกอันเดียวกันครับตัวอายตนะน่ะตัวคือตัวยานตัวยานอย่างรู้ครับตัวอายตนะมันบ่มีคนหรอกในหั่นน่ะนะครับแน่ตัวยานน่ะคือตัวอายตนะบ่มีภูเขาบ่มีตะเวียนบ่มีดวงดาวบ่มีดวงเดือนบ่มีโมเมนต์รูปฌานอรูปฌานบ่มีฌานนั่นน่ะไหลเบิดไหลจนเบิดขี้เลยพระพุทธเจ้าโคดมไหลให้ฟัง
ตัวว่าเพิ่นว่าอายตนะนี่อายตนะนั่นตัวคือญาณอย่างรู้นะครับเนี่ยในตัวญาณนั่นแหละครับนี่คือกลไกถ้าขับเคลื่อนจังซี่สิถูกมักอยู่ใส่กับสังขับอยู่ในจิตกิเลสตัวใดเกิดกับสิหูมันสิหูของมันเป็นจินตนาการเต็มสิหูแล้วที่นี่เขาก็สามารถขับเคลื่อนได้สบายนะครับแบบได้ก็ตามเถิดมันเหลือแค่ว่าจริตนิสัยแต่นี่นิสัยบางองค์บ่ค่อยพิจารณาไตรตรองก็อีกอย่างนึงก็บ่มีปัญหาแหละถ้าขึ้นมาถึงจุดในปัจจุบันขณะส่งอยู่ในปัจจุบันก็แล้วแต่ส่งไปเถอะนะครับส่งไปอยู่ในอารมณ์แห่งปิติปราโมทย์ก็สร้างเถอะแต่ว่ามันเกิดจากอำนาจของวิปัสสนาญาณมันเห็นสังขารไหลไปเห็นพวกนึงฮู้แบบบ่ต้องคิดอ่ะแต่ว่าฮู้บ่หลายแต่พวกนึงฮู้แบบคิดพิจารณาไตรตรองตามอาการของสังขารฮู้ตามเหตุตามปัจจัยความเป็นไปพวกนี้สิฮู้หลายฉลาดนะครับเนี่ยอาการมันสิต่างกันนะครับแต่ว่าก็หูสังขารนั่นแหละแต่ตัวนึงเนี่ยเป็นจริตนิสัยวาสนาสีความต่างกันอย่างพระสารีบุตรเป็นผู้ฉลาดนะครับเพิ่นยังสังขารดูๆนะพระหมู่ขนาดคือสิไปอีกทางนึงนะครับแล้วแต่วาสนาของภายของมันการสังสมของฐานสังขารมันสีความต่างกันแต่ตัวสำคัญมันหัวอริยสัจน่ะ หัวอริยสัจ หัวอริยสัจในปัจจุบันเพราะ ตัวสติสัมปชัญญะในปัจจุบันเนี่ยมันยังหัวมันหัวง่ายยังหมายมันหัวของท่านหัวเร็วหัวแบบฝ่าผ้าแล้วมันหัวเร็วหัวอาการของมัน มันเตือนสติของใดถ้าขวาไปขวาเอาอารมณ์ไปขวาเวทนาเกิดงุดงิดรำคาญฟุ้งซ่านเนี่ยมันหัวท่านปั๊บหมดมันเตือนสติง่ายตัวในปัจจุบันนี่ครับเขาก็สามารถยุบอารมณ์เข้ามาพิจารณาเบิ่งเหตุเบิ่งผลที่มันใส่เหตุผลใส่มาจากหยังใส่มาจากคนใส่มาจากกูใส่มาจากความอยากใส่มาจากความอยากใส่มาจากคติมันปรุงแต่งจิตให้เฮาไปยึดถืออยู่เนี่ยเฮาต้องฉลาดเฮาต้องฮู้ฮู้หยังบ่ฮู้กับของถ้ามีกับของได้ถึงอยากฮู้มีกับของถึงอยากฉลาดแม่นบ่แม่นเบิดมันตอบให้เองครับจิตนี่มันตอบเองถ้าเข้าไปหามันสิตอบให้เบิดถามมันเถิดนะครับถามเข้าไปดูๆจนไปเห็นต้นเงาของมันเองแหละครับย่างเข้าไปดูเดี๋ยวก็เห็นเองนะกลไกมันเนี่ยมันสื่อกับเราว่าฉลาดนี่จิตออกมาเรื่อยๆเด้ครับนี่สำคัญเด้ถึงว่าเวลาฝึกก็ต้องฝึกจังสี่เวลาทำหน้าก็คือเฮ็ดหน้าเด้ครับมึงบอกว่าดูเดี๋ยวเวลาเฮ็ดหน้าคือเฮ็ดหน้าเวลากินเขากินเขาเป็นเวลาเฮ็ดหน้าเด้มันสิตายเดี๋ยวค่อยมาฝึกตอนไหนฝึกสีละพิจารณาละก็จะคล้องไงยึดถืออยู่น่ะถึงพิจารณาละมันโมเมนต์นะครับโมเมนต์กลไกตัวนี้สำคัญกลไกนี่สำคัญแห่งพูดว่าสำคัญในปัจจุบันฝึกเข้าไปในปัจจุบันละฟองดูละให้ครูท่านคติละคติมันได้สำคัญนะคติปรุงแต่งจิตนะคือว่าสังขารปรุงแต่งจิตเนี่ยถ้าจิตเป็นสังขารสังขารปรุงแต่งได้เลยแต่จิตโมเมนต์สังขารพ้นจากคำว่าจิตแล้วนะพ้นจากคนแล้วนะถ้ายังมีคนอยู่ใส่ว่าจิตได้ถ้าพ้นจากคนหรือพ้นจากกูแล้วคติปรุงแต่งบ่ได้นั่นก็เหลือแค่ว่าขันธ์5ล้วนๆนะครับถ้าขันธ์5ล้วนๆเป็นขันธ์บริสุทธิ์อ่ะมันก็ทําหน้าที่มันอย่างอิสระน่ะสมักหมามันน่ะใส่เบียดต้องปล่อยมันแล่นบีๆแล่นก็แล่นเด่นเพราะมันอิสระครับนูคือการปล่อยมันเด่นอิสระน่ะถ้าเฮาผูกมัดมันก็สงบควายสมัยก่อนเลี้ยงงัวหรือควายผูกต้องเบิ่งมันน่ะห่วงมันนะครับเดี๋ยวก็ไปเอามันกินหญ้าเดี๋ยวก็เคี้ยนหั่นเคี้ยนไปหั่นเคี้ยนไปนี่น่ะก็ผูกมัดขันธ์5เฮาคือการเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขวย5ตัว4ตัวค่อยดูแลมันอยู่หั่นน่ะแต่ถ้าตัดปล่อยเดี๋ยวสบายครับนั่งอยู่ซื้อไต่หุ้มใหม่เบิ่งควายมันบ่ไปใส่ดอกมันยางอยู่แถวนั้นน่ะขันธ์5ตราบใดเฮาไปยึดเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ได้ดังใจให้ได้ดังคตินี่ปรุงแต่งได้อยู่นี่ก็ผูกเวทนาผูกสัญญาผูกสังขารผูกวิญญาณผูกกันอยู่หั่นน่ะครับสัญญาคิดก็บ่ให้มันคิดอ่ะถูกความคิดจะจําได้ไหมดูมันสัญญาไปทําหน้าที่จับเอาสัตว์บุคคลสิ่งของขึ้นมาก็ไปขว้าเอาบ่อยากมันจับอยากฮู้จังซี่เวทนานี่กูบ่อยากได้อยากให้มันเวทนาอยากให้มันทุกข์อยากให้มันสุขอยู่จังซี่นิ่งสงบหยับจังซี่เนี่ยลำคาญพวกน่ะลำคาญพวกนี้นี่แหละผูกควายหาตัวไว้นําตัวเฮาจิตเฮาถูกผูกครับพันธนาการผูกมัดเครื่องผูกพันนี่ไอ้ตัวผูกมันถ้าละคือตัดเสื้อตัดก็ปล่อยควายสิไปใส่4 5ตัวก็อยู่หั่นน่ะอ้อมแอบฮู้จักเทื่อนึงก็อยู่หั่นน่ะเนี่ยไปหมดไหนก็เห็นคือเก่าแต่ถ้าผูกแล้วเป็นภาระนอนบ่เต็มอิ่มแล้วก็ลุกไปเคียนมัน5ตัวเดี๋ยวก็อย่างมันตากแดดเนี่ยเคียนมันอยู่หั่นน่ะผูกพันกับมันเดี๋ยวก็จุ้งกินน่ะนะถ้าหักมันถ้ายึดถ้าถือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยถ้ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิสบายครับสัมตัดเสือควายสบาย
นอนอยู่ในโฮมน่ะครับนอนค้าไกวห่างเบิ่งมันซื่อๆคือกันครับถ้าตัดขันหาแล้วเบิ่งอาการของสังขารซื่อนะครับคติปรุงบ่ได้ล่ะว่ามันควายกูควายกูน่ะนะครับตัดมันน่ะถ้าตัดได้ก็ซ้ําว่าเฮาอยู่ในโฮมเรียกว่าวิหารธรรมได้ครับสบายเบิ่งอาการของสังขารสิไหลแปรเป็นไหลก็สร้างมันเถอะสัญญาจําได้ไม่รู้ก็คือสัตว์คนสิ่งของแค่นั้นน่ะบ่มีหยังเวทนากับทางสังขารมันสิเข้าล็อกมันคําว่าสัมปยุตธรรมนั่นแหละครับเข้าล็อกมันสมังคีธรรมคือองค์ประกอบทั้งหมดนั่นแหละครับองค์มรรคมันได้ถ้าองค์มรรคได้ก็สบายครับสบายตัวบ่ได้หรอกครับสบายก็แนมเบิ่งสังขารคิดก็คิดไปทุกข์ก็วางความคิดบ่ทุกข์บ่ทุกข์ก็ปล่อยไปเนี่ยสังขารเนี่ยเบิ่งควายควายร้อนเนี่ยเบิ่งควายดําควายเบิ่งควายหมกตู้แล้วเบิ่งลูกเนี่ยเบิ่งก็เบิ่งควายซื่อๆก็คือควายน่ะสิเป็นหยังเบิ่งเวทนาสัญญาสังขารก็เบิ่งซื่อๆนี่แหละเบิ่งมันซื่อๆมันบ่ไปใส่อ่ะก็อยู่ในตัวเฮานี่อยู่ในจิตในใจควายก็บ่ไปใส่ก็อยู่ให้นี่ล่ะอยู่นําหน้าเนี่ยมันบ่ไปใส่ล่ะอิสระไงมันอย่าไปกินน้ํามันก็ผ่อนไปเล่นกันอย่างเล่นอิสระบ่มีหยังบ่มีเครื่องพันผูกนั่นน่ะถ้าขันหาเฮาว่างมันได้สบายเบิ่งแค่สังขารน่ะมันคิดก็คิดไปดิฮู้ว่าของถูกของคิดบ่ๆฮู้ว่ามันคิดหยังถ้าบ่คนสิ่งของเอามาพิจารณาก็พิจารณาได้บ่พิจารณาก็ปล่อยเดี๋ยวก็ไปเรื่องใหม่ก็ทําทําหัวทําไข่บ่มีหยังเดี๋ยวก็เลยง่ายๆ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 เข้ามาง่ายในปัจจุบันเพิ่นว่าง่ายปัจจุบันทําหัวจักปัจจุบันน่ะแล้วก็มีความจริงในจิตก็ซ้ําเฮาอยู่ในบ้านในเรือนฝนตกก็ตกไปเป็นหยังตกก็ตกไปติแดดก็แดดไปติฮู้บ่ฮ้อนบ่เอาน้ําแดดแดดเอาแดดฮ้อนก็สร้างมันฝนตกก็ตกสร้างมันติฮู้จักพอมามีบ้านมีเรือนอยู่วิหารธรรมเพิ่นว่าคือกันถ้ามันเป็นอนิจจังทุกขังมีอนัตตาไว้ในจิตน่ะมันคงอนิจจตาแล้วนะอนัตตาแล้วสบายอาการของจิตเป็นจังไดก็สร้างหัวมันเถอะมันเป็นจังไดจิตก็จิตเถอะบัญญัติแบบไดก็สร้างหัวมันเถอะจิตก็จิตบ่จิตก็บ่จิตแต่มันสิเป็นจังก็สร้างหัวมันเถอะมันก็สิสบายคิดก็คิดฮู้จักคิดคิดหยังแค่นั้นแหละครับซับทุกข์กับความคิดบ่สัญญาล่ะทุกข์กับสัญญาบ่ทุกข์กับลูกเมียทรัพย์สินเงินทองทุกข์กับความถูกความผิดบ่หาบ่ทุกข์ก็ซ้ํานั่นแหละมันก็สิคลายว่างเรื่อยๆง่วงง่อยค่อยหน่อยก็สิค่อยสงบลงเรื่อยๆมันสิ้นกับการถูกปล่อยแรกๆอาจจะดื้ออยู่ไปๆมากก็สิ้นมันอยู่หั่นล่ะบ่ไปไสว่านอนอ้อมเฮาอยู่ข้างเฮาง่วงควายง่วนน่ะคือกันนะครับจิตคือกันสุดท้ายบ่ไปไสหรอกสมัยก่อนมันคิดบ่หยังมันคิดนําก็แล่นไปคิดไปจังหวัดนั่นคิดไปจังหวัดคิดแม่งไปทั่วทิศทั่วเดียดถ้าปล่อยไปแล้วมันบ่คิดหรอกอยู่นี่น่ะค่าที่ของนางก็นั่งเห็นกันเจ้าคอเจ้าคออยู่นํากันแน่มประเดี๋ยวก็อยู่แต่ข้างกันสําเงาบัดนี้แน่มตอนใดก็เห็นแต่แน่มก็เห็นนะครับบ่แน่มก็บ่ถูกพอหัวบ่ไปใส่หรอกควายของมันน่ะคือกันครับอันนี้คือกันเนี่ยเห็นบ่หลวงปู่มันเพิ่นว่าแต่ว่ามันถือสัญญาถือสัญญานะครับเป็นวิญญาณนะครับระลึกฮู้มันก็ป้ายของมันบ่อยากมันคิดมันก็คิดน่ะสัญญาบ่อยากเราดูงูก็เลยงูสุดท้ายปล่อยสัญญาเพิ่นว่าเป็นจังได๋สบายโอ้ยเฮาไปงูไปยึดถือนะครูบาอาจารย์เพิ่นบอกไว้เบิดนั่นนะครับตัวนี้สําคัญน่ะตัวอุปทานขันธ์ในเวทนาสัญญาสําคัญวิญญาณบ่อยากให้มันคิดพอคิดถึงผู้นั้นมันก็มีสังขารขึ้นมาก็คิดไปเรื่องต่อสมัยก่อนบีบรัดจังซั่นเพิ่นว่าทุกข์จังเลยพอมันมาฮู้เรื่องแล้วปล่อยมันออกเพิ่นว่าได้ครับก็ลองมาปล่อยลองเพิ่นว่าที่สิเข้าใจซึ่งที่เพิ่นว่าโอ้สมัยก่อนน่ะสัญญาจังให้มันหูอยู่นี่ลมหายใจเข้าลมหายใจสัญญาลึกๆหูแต่อยู่นี่ล่ะตึกอยู่นี่แหละพอออกบ่ได้ดังใจอ้าวสัญญาเอามาใหม่อีกเอาอีกอ่ะแต่บ่ฮู้ว่าสัญญาเป็นอัตตาน่ะบ่ฮู้พอมันปล่อยแบบใดปล่อยซื่อๆนี่แหละปล่อยว่ามันปล่อยกับความคิดเลยฮู้ว่ามันคิดหยังอ่ะแต่บ่ยึดถือมันน่ะสัตว์บุคคลสิ่งของเกิดมาก็ฮู้ว่าเป็นสัตว์บุคคลสิ่งของเป็นสังขารนี่มีเหตุปัจจัยเกิดก็เกิดขึ้นมาเกิดแล้วก็สลายไงบ่ยึดถือมันน่ะเพิ่นบ่ยึดถือในสัญญาเพราะสัญญาเป็นอนิจจตาอนัตตาทุกขตาแล้วก็บ่มีปัญหาแหละก็สบายสมัยก่อนนั่งบีบนั่งเข็นเอาบีบรัดๆเอาสุดท้ายแล้วก็ถึงมีความว่างว่างพอเฮาเฮ็ดนั่นก็คือกันย่านก็เกิดนะครับก็มีความว่างพอในการพิจารณาสิ่งนั้นว่างพอพิจารณาสิ่งนั้นซ้ําเฮาตัดหัวตัดควายทิ่มแล้วมันก็เรียนของมันน่ะก็ว่างพอในการคิดพิจารณาเบิ่งมันรูปลักษณ์ของมันรูปลักษณะนามลักษณะนะคุณธรรมของมันก็มาเทียบทีเดียวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือหยังอยู่ในกองเดียวกันทั้งหมดน่ะนะครับทําหน้าที่ของมันน่ะจะอยู่ในอันเดียวกันแต่ทําหน้าที่ของมันแค่ซ้ํานี่ล่ะสัมปาอยู่ในบ่อแค่นั้นล่ะมีหยังพุ๊บขึ้นมาก็อยู่ในบ่อหั่นน่ะเนี่ยก็ปลาก็คือปลาน่ะสิเป็นหยังก็ปลาแปลว่าคือปลาก็สามารถเข้าใจมันเนี่ยกลไกมันคือกันครับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซ้ําหยังก็เทียบไปก็มีว่าสําว่าเฮาเป็นเด็กหน่อยตัดไฟหน่อยสบายเถอะเฮาก็นอนเรียนอยู่ใต้ต้นไม้สบายก็ว่างพอเนี่ยจะเฮ็ดหยังก็เฮ็ดอ่านหนังสือการ์ตูนเล่นก็อ่านน่ะสบายว่าแนมเบิ่งนกก็ได้สบายไปไสก็ได้
ฟังก็อยู่หั่นอ่ะบ่ต้องมาปลูกฟันคือเก่าว่าต้องเกลียนน้ําเกลียนนั่นเกลียนนี่มันบ่ต้องเปลี่ยนหลักเปลี่ยนรักมันบ่ต้องห่วงฝ่ายก็บ่อึดอัดถ้าไปมัดไปผูกข้อยอึดอัดเวทนาสัญญาสังขารก็อึดอัดคือกันน่ะมันอึดอัดถ้าเว้าเปลี่ยนได้มันสิเตะปากก็คือกันน่ะมันอึดอัดมันก็เพราะว่ามันเว้าบ่เป็นก็ของเว้าของก็ของเป็นสิฮู้ว่าอึดอัดมันคิดจังซี่ก็สิบ่ให้มันคิดแหละสัตว์บางคนสิของไอ้สิบ่ให้มันเกิดก็บ่ให้มันเกิดอ่ะนี่เขาว่ามัดมันไว้ผูกมันหน่อยมันก็กัดทันแล้วเนาะลองมันซะแล้วกัดทันแล้วมันงุนเงียดรำคาญมันก็กัดเอาแล้วมีแต่ไปปรุงไปแต่งมันถ้าละมันปล่อยมันน่ะก็บ่กัดแล้วทีนี้ก็อยู่นํากันเฮาเห็นตัวแหนมตัวใดก็เห็นแหนมตัวใดก็เห็นฮู้กับของตัวใดก็เห็นฮู้ก็ฮู้ความจริงฮู้ก็ฮู้ฮู้ก็ฮู้เลยแหละนี่กิเลสตัณหาก็บ่เกิดแหละถ้ามันได้ความปรารถนาเพิ่นว่าถ้าได้ความปรารถนากิเลสตัณหาก็บ่มีทุกอย่างก็สงบเนี่ยมันปรารถนามาเนี่ยนะสำคัญไอ้ปรารถนาปรารถนาปรารถนาเนี่ยสิเอาสิมีสิเป็นสิบ่เอาสิบ่มีสิบ่เป็นคือตัณหานั่นแหละถ้าไร้ความปรารถนากิเลสตัณหาก็จบเพิ่นว่าสงบทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบระงับว่ามันง่ายมาที่หลังพ่อเจ้าท่านเลือกหาหลายเรา